ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมไม่ทราบขณะนี้ท่านอยู่ไหมครับผมจะอภิปรายตัวท่านแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับตัวท่านโดยตรงเลยครับทีนี้ถ้าท่านไม่อยู่เนี่ยครับท่านพิสารครับเมื่อคืนนี้ทุกคนก็ดึกดื่นแต่เชื่อเถอะครับว่าถึงแม้ท่านนายกกับท่านรัฐมนตรียังไม่ขึ้นมานั่งบนบัลลังก์ท่านก็ติดตามอยู่แล้วนะครับหลังบัลลังก์ฉะนั้นท่านอภิปรายได้เลยนะครับท่านประธานครับขอบพระคุณท่านประธานนะครับก็หวังใจว่าพระท่านนายกคงจะได้รับฟังเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับตัวท่านโดยตรงและข้อกล่าวหารุนแรงมากครับกับเรียนท่านประธานเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเมื่อกี้ที่ท่านสมาชิกที่ได้กรุณาลุกขึ้นหารือประท้วงท่านประธานผมขออนุญาตท่านประธานได้กรุณาดูมาตรา124ของรัฐธรรมนูญครับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรและประชุมวุฒิสมาชิกเป็นการประชุมร่วมนะครับเขาก็บอกต่อไปนะครับว่าการอภิปรายต่างๆเป็นเอกสิทธิ์ครับและ125เนี่ยก็มีการคุ้มครองท่านพิสารครับประธานวินิจฉัยไปแล้วจบแล้วท่านเข้าเนื้อหาเลยนะครับมันจะได้พูดเนื้อหาเยอะๆประเด็นนี้นี่ประธานวินิจฉัยแล้วครับท่านประธานครับผมมันไม่ได้มีข้อโต้แย้งอะไรกันแต่ว่าผมต้องเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับว่ามีเอกสิทธิ์คุ้มครองและสิ่งที่ผมจะต้องอภิปรายต่อไปเนี่ยมีเกี่ยวข้องอีกเยอะครับแต่ที่สำคัญก็คือท่านประธานครับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเรื่องหมิ่นประมาทนะครับถ้าหมิ่นประมาททำให้บุคคลอื่นเสียหายนะครับผมรับผิดชอบเองครับในสภาท่านนายกกับผมก็ว่ากันตัวต่อตัวท่านแก้ไขได้แต่ถ้าเกิดมีพลาดพิงและทำให้คนอื่นเสียหายเขาก็ฟ้องผมครับผมรับผิดชอบแต่ที่สำคัญคือถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริงและข้อเท็จจริงต่อสาธารณะผมก็ไม่ผิดนะครับกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับผมจะไม่ยืดเยื้อแต่ว่าหวังใจว่านะครับผมเรียนว่าขอให้ทีมงานและแม้กระทั่งตัวท่านนายกนะครับได้กรุณาฟังผมครับท่านประธานครับวันนี้ผมมาอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาข้อหารุนแรงครับตามที่ทางกลุ่มพรรคฝ่ายค้านเราได้นำยื่นไว้แต่สิ่งที่ผมจะต้องขอเรียนเป็นเบื้องต้นกับท่านประธานสไลด์ผมมี 3-4 แผ่นครับและไม่มีอะไรเสียหายอุจจาตตาครับขออนุญาตทีมโสดนะครับขึ้นสไลด์ให้ผมด้วยครับเรียนท่านประธานเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับว่าผมไม่มีอคติกับพระท่านนายกผมไม่มีอคติกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไหนนะครับแต่เรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยบิ๊กทั้งหลายไม่เกี่ยวครับผมจะเอาบิ๊กเดียวก็คือบิ๊กประยุทธ์จันทร์โอชานี่แหละครับเพราะถือว่าท่านเป็นผู้บริหารสูงสุดตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับในมาตรา11ตั้งแต่วงเล็บ1ถึง8นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบในหน่วยงานที่ท่านดูแลทุกอันครับเรียนท่านประธานนะครับข้อหาที่ผมจะต้องกล่าวหาท่านนายกจริงๆแล้วเนี่ยมีการโครงการจัดซื้อวิธีพิเศษในยุคของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาแต่จักรทิพย์ไม่เกี่ยวนะครับผมจะพูดเฉพาะโครงการไบโอเมตริก 2,000 ล้านครับด้านซ้ายครับเรียนท่านประธานตามผมไปนะครับสไลด์ที่2ครับขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าสิ่งที่ผมจะพูดเหล่านี้นะครับขอให้ท่านประธานและท่านสมาชิกที่อยู่พรรครัฐบาลนะครับขอความกรุณาตามผมไปครับไม่ยากครับโครงการไบโอเมตริกผมขออนุญาตเรียนท่านประธานเผื่อเป็นความรู้กับพี่น้องประชาชนไปด้วยในตัวนะครับประเทศไทยเราเนี่ยครับเวลามีคนเข้าคนออกนอกประเทศเราจะมีระบบสารสนเทศสำหรับตรวจคนเข้าเมืองครับซึ่งมีอยู่แล้วครับเมื่อปี 2547-48 เนี่ยมันมีการท่าอากาศยานเขาได้เป็นคนอุดหนุนและให้เงินช่วยเหลือโครงการอันนี้ครับหลายอันเป็นโครงการที่ได้รับการร่วมไม้ร่วมมือจากสถานทูตอเมริกาแต่ที่สำคัญก็คือหากมีผู้ร้ายข้ามแดนใครที่มีหมายจับมีความผิดนะครับก็จะถูกตรวจตาโดยสารสนเทศซึ่งตม.เราเคยใช้อยู่ครับแต่ท่านประธานครับเรื่องราวที่ผมจะต้องเล่าให้ฟังนี้มันมีเรื่องพิลึกพิลั่นและเกี่ยวข้องกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยที่ผมกล่าวหาและจะเป็นเรื่องดีนะครับถ้าท่านได้มีโอกาสมาตอบให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจว่าเรื่องที่ผมกล่าวหานั้นไม่จริงท่านก็จะได้เป็นผู้บริสุทธิ์แต่ถ้าท่านตอบไม่ได้นะครับชัดเจนว่าท่านจะต้องเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบครับท่านท่านครับตามผมไปอันแรกนะครับเมื่อปี 2559-60 ครับ
เราได้มีงบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองครับใช้งบประมาณเพื่อที่จะซื้อเครื่องมือที่เขาเรียกว่าไบโอเมตริกครับคำว่าไบโอเมตริกผมขออนุญาตเรียนท่านประธานก็คือเป็นเครื่องมือสมัยใหม่ครับเรียนว่าตั้งแต่เกิดเหตุนายวันวันท่านจำได้นะครับเมื่อ2554ประมาณ2001นะครับตอนนั้นมีเหตุการณ์ก่อการร้ายและที่สำคัญก็คือพวกผู้ก่อการร้ายต่างๆเนี่ยครับเขาก็ได้มีการเคลื่อนย้ายหลบหนีไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางในอเมริกาในยุโรปกราบขอบพระคุณพระท่านนายกนะครับที่กรุณามาท่านประธานครับโครงการอันนี้ครับตอนแรกตั้งไว้เขาเรียก TOR นะครับ TOR ก็คือเงื่อนไขการตั้งราคาไว้หรือการตรวจของนะครับปี2559 18เมษาครับปี59เขาตั้งราคาไว้ 1,735 ครับพอตั้งเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยท่านประธานจะเห็นข้างล่างนะครับมันจะมีบริษัทอยู่4บริษัทที่เป็นบริษัทคู่เทียบก็คือบริษัทที่ให้ตรวจสอบราคาไว้นะครับอยากให้ท่านประธานได้ดูเฉพาะที่แดงๆนะครับมีบริษัท MMC สิทธิผลและบริษัทไททานสมิชชั่นอินดัสทรีจำกัดผ่านไปเมษาปี59ครับการประกวดราคาครั้งแรกอันนี้เป็นประกวดราคาวิธีพิเศษนะครับประกวดครั้งแรกนะครับรายละเอียดเขาได้กำหนดไว้นะครับว่าจะต้องมีวงเงิน 1,735 ล้านแต่เงื่อนไขก็คือจะต้องมีหนังสือค้ำประกันยื่นซองอยู่ 86,750,000 บาทนั่นหมายถึงว่าจะต้องค้ำประกันการเสียหายของสัญญาและบริษัทที่เข้าร่วมทำการประมูลร่วมนะครับจะต้องมีผลงานในด้านไอที860ล้านบาทท่านประธานครับปรากฏว่ายกเลิกครับไปครั้งที่2ออก TOR อีกครั้งหนึ่งครับ TOR ครั้งที่2เนี่ยครับท่านประธานจะเห็นนะครับขออนุญาตทีมงานลองขยายให้ดูหน่อยได้ไหมครับมีการบอกรายละเอียดว่ายกเลิกเพราะหาผู้รับเหมาไม่ได้เหตุผลก็ไม่บอกถ้าท่านนายกมีเหตุผลเอามาแจ้งด้วยนะครับแต่อยู่ๆพอยกเลิกเหตุผล 1,735 ล้านมีการประกวดราคาใหม่ในพฤษภา60เพิ่มขึ้นไปเป็น 2,126 ล้านครับและมีบริษัทเข้าร่วมที่ได้รับการประมูลนะครับ2อันครับคือบริษัท MMSC สิทธิผลจำกัดและบริษัทไททานสวิชชั่นอินดัสทรีจำกัด2บริษัทนี้ได้รวมกันเป็นบริษัทร่วมค้า MT ครับเป็นผู้ชนะเลิศการประกวดราคาของการทำสัญญาครั้งนี้ครับท่านประธานจะสังเกตเห็นนะครับว่า 1,735 ยกเลิกและมีการกำหนดไว้นะครับว่าจะต้องมีการยื่นค้ำประกันซอง 86,750,000 บาทและกำหนดผลงานจะต้องมี860ล้านบาทนั่นหมายถึงครึ่งหนึ่งของราคาประมูลท่านประธานครับอันที่2เนี่ยครับโครงการที่เกี่ยวกับค้ำประกันซองกับกำหนดผลงานไม่มีครับยกเลิกครับเสร็จแล้วบริษัทที่ได้ก็คือ2บริษัทที่เป็นคู่เทียบอันแรกอะครับโดยที่ไม่ต้องมีวงเงินค้ำประกันและไม่มีผลงานเสร็จแล้วไม่ว่ากันครับท่านประธานครับหลังจากนั้นมีการเซ็นสัญญากรกฎาคมปี60ครับมีการลงนามสัญญาและในสัญญานั้นบอกว่าจะต้องส่งมอบงาน6งวดครับรวมทั้งสิ้นการส่งมอบงานเนี่ยจะต้องอยู่ในกำหนด660วันนับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาซึ่งสัญญานี้เกิดขึ้นมาเมื่อวันที่2พฤษภาคม2562นะครับก็ล้าช้าไปตามกำหนดท่านท่านครับในกรณีอันนี้นะครับเขาได้บวกไว้ในสัญญาชัดเจนนะครับว่าจะต้องมีค่าปรับในกรณีส่งงานล่าช้าคือปรับเป็นรายวันนะครับวันละ 0.20% ของราคาทั้งระบบคร่าวๆก็คือวันละ5ล้านบาทนะครับทีนี้ท่านประธานตามผมมานะครับเมื่อเดือนตุลาคม2561ครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอยู่ในสตช.เนี่ยครับผมจะเรียกง่ายๆคือสตม.นะครับได้รายงานถึงปัญหาให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปัญหาคืออะไรครับระบบท่านประธานต้องเข้าใจนะครับเรามีสารสนเทศเกี่ยวกับหนังสือเดินทางเดิมซึ่งได้รับการรับรองจาก ICAO และได้รับการรับรองจาก
ปตทอินเตอร์โพลและมีการหมายจับจากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงต่างประเทศเรียบร้อยอยู่ตรงนี้แต่เราจะเอาไบโอเมตริกมาเชื่อมเพื่อที่จะให้มีการตรวจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นไบโอเมตริกก็คือหมายถึงว่าเราจะตรวจทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นโหนกแก้มไปผ่าตัดมาไหมหรือว่ามีม่านตาเป็นยังไงมีลายนิ้วมือเป็นยังไงอันนี้ครับเขาเรียกว่าไบโอเมตริกทีนี้ท่านประธานตามผมมาดูนะครับทางสตม.รายงานไปถึงผบ.ตร.ว่ามีปัญหาในการเชื่อมต่อเพราะระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยกับระบบไบโอเมตริกเข้ากันไม่ได้ครับในกรณีอันนี้นะครับเขาก็แจ้งไว้ว่างานในงวดที่1ซึ่งจะต้องรับมอบ30พฤศจิกา60ครับปรากฏว่าล่าช้ากว่ากำหนดในงวดที่2นะครับจะต้องส่งมอบวันที่20มีนา2561ก็ล่าช้ากว่ากำหนดไป106วันครับและงวดที่3ส่งมอบ2สิงหา2561ก็ล่าช้ากว่ากำหนดไป177วันครับสำนักงานสตม.ก็เลยมีความเห็นว่างานงวดต่อๆไปเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนเพราะมันล่าช้าเสนอไปเร่งรัดให้บริษัทคู่สัญญามาทำการแผนเร่งรัดการทำงานให้เร็วขึ้นก็ทำไม่ได้ครับและที่สำคัญก็คือว่ามีการแจ้งให้ผู้ตรวจรับนะครับทำหนังสือถึง9ครั้งครับปรากฏว่ายังไงก็ไม่ทันแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องจะเชื่อมไบโอเมตริกมาสู่กับระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมืองเดิมท่านประธานครับในนี้นะครับผมต้องกล่าวหาท่านพลเอกประยุทธ์ครับตามระเบียบสำนักนายกอ้างถึงกฎหมายว่าด้วยการพัสดุปี2535และแก้ไขเพิ่มเติมและพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการบริหารพัสดุภาครัฐ2560ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบบริหารพัสดุภาครัฐ2560ทางสำนักงานสตม.เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการบอกเลิกสัญญาครับกับกิจการร่วมค้า MTแต่เนื่องจากเชื่อได้ว่าไม่สามารถจะเชื่อมต่อระบบเหล่านี้ได้แน่นอนครับแต่ท่านประธานครับสังเกตเห็นไหมครับมันมีผิดปกติตั้งแต่ TOR ครั้งแรก 1,735 เพิ่มขึ้นมาเป็น 2,126 ไม่ต้องมีสัญญาค้ำประกันและไม่ต้องมีผลงานอีกครึ่งหนึ่งคือ860ล้านที่สำคัญก็คือหน่วยงานซึ่งต้องใช้โดยตรงเงินก็เงินของสตม.โดยตรงแต่ปรากฏว่าบอกให้เลิกเตือนมา9งวดช้ามาตลอดช้านี่มีผลเสียยังไงครับท่านประธานครับนั่นหมายถึงว่าผู้ก่อการร้ายใครที่หลบหนีเข้าเมืองระบบตรวจสอบไม่ได้เลยครับณวันนี้ยังไม่สมบูรณ์ใช้ไม่ได้ครับแต่ที่ประธานท่านเห็นไหมครับผมต้องโทษท่านนายกเพราะอะไรครับถ้าเรื่องราวเหล่านี้นะครับไม่มีผู้ใหญ่ใครสั่งการทำไม่ได้หรอกครับที่สำคัญก็คือนอกจากจะไม่ยกเลิกสัญญายังไปต่อรองให้เขาอีกครับท่านประธานตามผมมาอีกหน่อยครับสัญญาจากเดิมนะครับที่งวดที่4ส่งมอบ300วันก็แก้ไขเป็น602วันครับงวดที่5ส่งมอบภายใน450วันก็กลายเป็นส่งมอบอีกภายใน607วันสัญญางวดที่6นะครับให้ครบกำหนดส่งมอบทั้งงวด4งวด5งวด6รวมกันนะครับเพราะมันล่าช้ามานานรวมไปจนถึงรายละเอียดทั้งหมดของแผนงานก็ไม่ได้รับการยกเลิกหรือแก้ไขที่สำคัญก็คือเขาอ้างอย่างนี้ครับท่านประธานครับในเดือนกุมภาพันธ์2562สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้แก้ไขสัญญาและมีการเปลี่ยนแปลงสินค้าหลายตัวครับท่านประธานครับขออนุญาตสไลด์ผ่านไปถึงเกี่ยวกับเรื่องสินค้าที่จะต้องส่งนะครับสัญญาเนี่ยท่านประธานครับผมแจ้งให้ท่านประธานได้รับทราบกับท่านนายกได้รับรู้ไว้ก่อนนะครับท่านอาจจะไม่ทราบเรื่องนี้เพราะว่าปัญหาอยู่ในหน่วยราชการเยอะแยะหลายหน่วยงานแต่หน่วยงานนี้ท่านไม่รู้ไม่ได้เพราะเงินงบประมาณ 2,000 กว่าล้านที่มาจากสตม.การประมูลครั้งนี้นะครับต่ำกว่าราคากลางแค่ 10% ครับเป็นไปได้ไงครับวิธีพิเศษแล้วก็ถูกกันแค่ 10% และที่มันสับสนกันในก็คือสัญญาเนี่ยครับที่แก้ไขสัญญาต่อมาอีกอย่างที่ผมว่าเนี่ยการแก้ไขสัญญาเนี่ยมันมี 2-3 เรื่องนะครับนั่นหมายถึงว่าคุณไปแก้ไขสาระสำคัญของสัญญาครับท่านประธานครับขออนุญาตสไลด์เกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือนะครับส่วนต่างของอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลครับสไลด์ที่เกี่ยวกับเครื่องมือครับจริงๆเครื่องมือเนี่ยผมอีกแผ่นนึงฮะแผ่นสีเหลืองครับขอโทษที
แผ่นสีเหลืองครับอันอีกแผ่นนึงครับข้างหน้าครับขอโทษครับแผ่นสีเหลืองครับแผ่นสีเหลืองแผ่นที่3ขออภัยครับท่านท่านเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้ล่าช้าก็เพราะอย่างนี้ครับเอาง่ายๆท่านประธานอย่างนี้ครับในสาระสำคัญเนี่ยครับนอกจากไม่ยกเลิกท่านยังให้แก้ไขสัญญาและการแก้ไขสัญญาเนี่ยครับยังเป็นการแก้ไขในสาระสำคัญครับท่านประธานครับผมอยากให้ท่านประธานดูเรื่องนี้อยากให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะครับได้ตามผมไปดูด้วยนะครับแผ่นที่เกี่ยวกับส่วนต่างค่าอุปกรณ์ข้อมูลไบโอเมตริกครับจำนวน 1,843 มี2แบบอันนี้สำคัญนะครับขออนุญาตอีกอันนึงครับเอาง่ายๆตัวนี้ก็ได้ครับท่านประธานครับเอาท่านประธานครับนอกจากไม่ยกเลิกต่อสัญญาให้ไปเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญท่านประธานขออนุญาตท่านได้ดูเหตุการณ์ที่ผมจะต้องเล่าให้ท่านประธานฟังนะครับได้ไหมครับเอาไม่เป็นไรตามนี้นะครับเสียดายผมอยากให้ท่านประธานกับทางเพื่อนสมาชิกได้ตามผมไปด้วยนะครับคือสัญญานี้ครับมันมีการแก้ไขสาระสำคัญก็คือเครื่องมือเนี่ยครับท่านประธานคงเห็นนะครับเวลาเราเข้าไปในด่านตม.เดี๋ยวนี้ครับมันจะมีเครื่องถ่ายแบบทีวีแล้วก็มีกล้องแล้วก็มีที่สแกนนิ้วแต่ปรากฏว่าที่ไปแก้ไขสัญญาเนี่ยครับไอ้ตัวสแกนนิ้วเนี่ยมันเป็นของยี่ห้อเดอร์มาล็อกครับเดอร์มาล็อกเนี่ยเป็นของเยอรมันราคานี้ท่านจะเห็นนะครับว่าชุดหนึ่งเท่าไหร่ส่วนที่ท่านไปแก้ไขสาระสำคัญของสัญญาก็คือกล้องที่ถ่ายนะครับตอนแรกในสัญญาเป็นยี่ห้อเดอร์มาล็อกของเยอรมันครับแต่ไปแก้เป็นยี่ห้อโลจิเทค BCC 950ครับกล้องอันนี้ครับอยากให้ท่านประธานได้ตามท่านนายกไปครับเพราะท่านนายกได้บอกว่าคนไทยเนี่ยใช้ Google น้อยไม่ค่อยเป็นท่านกรุณาเข้าไปใน Google กับผมตอนนี้เลยครับท่านสมาชิกครับท่านเข้าไปใน Google แล้วท่านก็กดราคา Logitech BCC 950ครับในขณะที่ทั้งหมดนะครับตามสัญญาไม่เปลี่ยนแบบไม่พอลดขนาดไม่พอนะครับเอาจำนวนเพิ่มขึ้นอีกนั่นหมายถึงว่าขณะนี้เนี่ยครับจำนวนที่ได้มาเนี่ยครับท่านไปเพิ่มจำนวนมายังไม่พอนะครับราคาตามสัญญาเนี่ยอยู่ที่ชุดละ 280,000 บาทที่เราไปค้นในเว็บไซต์นะครับชุดหนึ่งตกประมาณ 58,743 บาทและราคาซื้อขายทั้งหมดนะครับยี่ห้อจาก Logitechออกมานะครับจากเดิมมาหลอกกลายเป็นโลจิเทคเนี่ยครับสรุปรวมๆแล้วเนี่ยครับเงินหายไป714ล้านบาทครับอันนี้คือราคาขวามือนี่คือราคาประมูลตามสัญญานะครับส่วนราคาที่เราซื้อขายกันได้ตามที่เราทำในเว็บไซต์ทุกอย่างนะครับ113ล้านตัวนี้เนี่ยครับท่านประธานขอนะครับอันนี้อาจจะผิดพลาดไม่รู้ใครวางยาหรือเปล่าครับฟ้องท่านประธานนะครับผมจะหาข้อมูลเหล่านี้ได้เนี่ยครับกรมพัฒนาธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์เครื่องเสียเป็นอาทิตย์ครับไปหาข้อมูลไปหาบริษัทยากมากครับกลายเป็นบอกว่าเครื่องล่มฝ่ายค้านเราทำงานลำบากท่านประธานครับผมขออนุญาตท่านประธานผ่านตรงนี้นะครับว่าเงินหายไป600กว่าล้านไปอยู่ที่ใครครับตกหล่นที่ไหนครับท่านนายกต้องรู้ถ้าท่านรู้ท่านต้องตอบให้ผมทราบขออนุญาตท่านประธานผ่านไปครับอันนี้อาจจะโดนวางยานะครับเนี่ยผมอยากให้เห็นชัดๆแต่ว่าขอฝากท่านสมาชิกฝ่ายรัฐบาลนะครับพี่น้องประชาชนขอกรุณากด Google แล้วก็ตามผมไปนะครับลองกดไปหากล้องยี่ห้อ Logitech BCC 950ราคาตอนนี้มันเท่าไหร่ครับแต่ราคาที่ทางฝ่ายสัญญานี้ตั้งไว้เนี่ยครับชุดหนึ่งทั้งหมด 280,000 กับ 650,000 แต่ในขณะที่เรารวมทั้งชุดเนี่ยได้ชุดหนึ่ง Logitech กล้องธรรมดามากๆครับเป็นกล้องที่มีอยู่ทั่วไปตามร้านค้าตามร้านสะดวกซื้อก็มี Logitech เนี่ยครับตกราคาเบ็ดเสร็จชุดละ 68,743 บาทอันนี้นี่เห็นชัดๆว่าหายไป600กว่าล้านท่านท่านครับไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าท่านนายกคงจะต้องตอบผมให้ได้ว่าเงินเหล่านี้ท่านรู้ไหมไปที่ไหนทีนี้ท่านประธานครับกลับมาถึงบริษัทที่ประมูลได้ครับผมขออนุญาตสไลด์ต่อมานะครับบริษัทที่ประมูลได้เนี่ยครับมันมี2บริษัทที่รวมกันเขาเรียกว่าบริษัท M กับ T ครับ
บริษัท2อันนี้เขารวมกันเป็นคอนซัลเทียมบริษัท MSC สิทธิผลท่านประธานถ้าเป็นคนรุ่นผมเนี่ยสมัยก่อนเราก็รู้ครับว่า MSC สิทธิผลเนี่ยเป็นบริษัทค้ารถยนต์ผมก็นึกถึงหนุ่มไฮโซคนหนึ่งได้ครับอันนี้นี่จริงๆผมไม่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นนะครับเพราะว่าดร.วัชระพันเชษสมัยก่อนเนี่ยท่านก็อยู่ในวงการเมืองเป็นเลขาธิการพรรคการเมืองเพื่อแผ่นดินก็สนิทกันเสร็จแล้วผมก็เลยกดไปดูปากกาอ้าวตอนนี้ท่านไม่อยู่ในเมืองไทยแล้วครับมีหมายจับ10ใบครับแต่ว่าแล้วไปอันนั้นเป็นความผิดส่วนตัวเกี่ยวกับคดีเช็คคดีช่อโกงว่ากันไปแต่คนที่เป็น CEO ของบริษัท MSC สิทธิผลก็คือดร.วัชรีพันเชษที่ได้สัญญานี้ไปครับดร.วัชรีพันเชษเนี่ยผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเขาก็มีบริษัท IT บริษัทคอมพิวเตอร์รับงานใหญ่เยอะแยะไปไม่ว่าจะเป็นงานของกรมการปกครองสมัยก่อนท่านประธานจำได้นะครับว่าเราเคยทำบัตรประชาชนแล้วก็ต้องรอใบเหลืองอันนั้นแหละครับเป็นผลงานของบริษัท V Smart ครับ V Smart ของดร.วัชรีพันเชษนี่แหละครับเสร็จแล้วก็ไปได้งานของธกส.ไปได้งานของธนาคารอีกเยอะแยะหลายที่แต่ทุกงานเนี่ยครับเป็นปัญหาหมดผมเรียนว่าตอนสมัยท่านนายกอภิสิทธิ์นะครับผมขออนุญาตเอ่ยนามไม่ได้เสียหายแต่ได้รู้ว่าเป็นรัฐบาลชุดไหนยังไงงานของบริษัท V Spa ซึ่งทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยเสียทุกอย่างเลยครับเสร็จเรียบร้อยก็เลยแปลงตัวมาเป็นบริษัท MSCS ครับเสร็จแล้วก็มารวมกับ TTI นี่ใครอยู่เบื้องหลังครับผมขออนุญาตท่านประธานสไลด์ข้อมูลนะครับคอนซัลเทียม MT ครับจะได้เห็นชัดๆนะครับบริษัทMSC บวกกับ GTI เป็นคอนซัลเทียมกันไปได้สัญญาสัมปทานของโครงการไบโอเมตริกนี่แหละครับอันนี้ครับที่ผมเขียนก็คือจะได้ให้เห็นภาพบริษัท MT เนี่ยเป็นบริษัทที่ได้สัญญาไปกับทางสัญญานี้ครับ 2,000 กว่าล้านนะครับคำว่ามาดามผมขออนุญาตแบงค์ไว้ก่อนครับทีนี้ท่านประธานครับผมขอผ่านไปถึงบริษัท MMC กับ V Spa หน่อยครับผมไปเองครับในซอยรามคำแหง11ครับปรากฏว่า V Smart กับ MSC ที่ได้งานเนี่ยครับอยู่ซอยเดียวกันครับขอสไลด์ครับ V Smart กับ MSC ครับอันนี้คือเครื่องมืออันนี้ครับบริษัทอยู่รั้วเดียวกันอันเดียวกันเลยครับทำไมไม่ใช้ V Smart ครับอ้อผมถึงรู้ว่า V Smart นี่งานไม่เรียบร้อยก็เลยต้องแปลงโฉมมาเป็น MSC MSC ก็ไปคอนซัลเทียมกับบริษัท TTI เนี่ยไม่เสียหายนะครับบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ถือว่าใช้ได้นะครับไทยทรานส์มิชชั่นอินดัสทรีของมีคนผมไม่อยากเอ่ยนามเดี๋ยวท่านประธานจะว่าเอานะครับแต่ว่าบริษัทนี้ก็รับงานซึ่งอยู่ในระดับ80ล้าน100ล้านแต่มีคนอยู่เบื้องหลังครับเอาบริษัทนี้มาพ่วงทำให้ได้งานอันนี้ครับท่านท่านครับผมขออนุญาตต่อไปนะครับนอกจากงานไม่ดีงานบกพร่องงานเสียหายนะครับท่านประธานรู้ไหมครับงานอันนี้ถ้าท่านนายกไม่รู้เป็นไปไม่ได้ครับผมขออนุญาตโยงไปถึง3ท่านเมื่อกี้นะครับปรากฏว่าผมค้นต่อไปครับ Google ดีอย่างนี้ครับท่านนายกครับทำให้เราได้รู้คอนเน็กชันไม่ปิดหูปิดตาชาวบ้านเมื่อคืนนี้ Facebook สนั่นมากเลยครับเรื่องอะไรเดี๋ยวท่านนายกตอบเองนะครับผมเช็คได้นะครับปรากฏว่าทั้งหมดอยู่ในบยส.รุ่น15ครับบยส.รุ่น15เนี่ยครับมีทั้งหมดฮะตัวละครชัดเจนครับวัชรีพันเชษวัชชัยประวุฒิถาวรศิริท่านประวุฒิเนี่ยผมต้องยกย่องนะครับเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกไปแล้วครับแต่ท่านเป็นคนริเริ่มโครงการไบโอเมตริกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสร็จแล้วก็รวมกันเป็นโครงการเหล่านี้มาบยส.15เนี่ยครับที่ผมแบงค์ไว้ก็คือคำว่ามาดามครับท่านนายกครับผมไม่เชื่อและผมมั่นใจท่านนายกเป็นคนที่ Family Man ครับผมเรียนท่านนายกว่าท่านจะไม่เหมาะสมเป็นนายกเมืองไทยท่านจะไม่เหมาะสมในระบอบประชาธิปไตยแต่ผมเชื่อในความเป็นผู้นำครอบครัวของท่านครับผมแอบส่องดูลูกท่านภรรยาท่านผมว่าท่านเป็นที่เคารพรักแล้วก็ผมเองก็เช่นเดียวกันสิ่งที่ผมอยากเรียนถามท่านนายกก็คือว่ามันมีข่าวออกมาตลอดครับสัญญายกเลิกไม่ต้องมีค้ำประกันไม่ต้องมีเงินประกันไม่ต้องมีผลงานบอกให้ยกเลิกสัญญาเครื่องไม่ดีเครื่องมีข้อบกพร่อง
ก็ยังให้ต่อสัญญาถึงเวลาจะต้องปรับอีก500ล้านบาทนะครับก็ไม่ต้องปรับเขาก็อ้างนะครับว่ามีมาดามหลังทำเนียบครับผมไม่ได้คิดเลยนะครับว่าจะเป็นอาจารย์น้องที่ผมเคารพนับถืออาจารย์เนี่ยไปต่างประเทศไปที่ไหนผมยกย่องนะครับท่านเป็นกุลสตรีเป็นแบบอย่างที่ดีของสตรีไทยครับแล้วผมเห็นไปไหนเนี่ยท่านพามาดามไปด้วยคุณนายอาจารย์น้องไปด้วยผมดีใจฮะเพราะว่ามันจะได้ดูอบอุ่นเป็นครอบครัวเป็นผู้นำประเทศที่น่ายกย่องแต่สิ่งที่มันออกมาอย่างนี้ครับท่านนายกต้องชี้แจงครับผมไม่ไว้วางใจจริงๆครับถ้ามันเป็นแบบนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงครับคนระดับ41คนระดับ40มันจะทะเลาะกันจะไปยิงรถกันจะไปโดนย้ายจะไปอะไรต่างๆนี่ผมไม่เชื่อแต่ว่าสังคมเนี่ยมันเริ่มเห็นผมเรียนท่านประธานว่าเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องที่ตอบสังคมยากครับเพราะอะไรครับผลประโยชน์อยู่ที่ไหนใครได้และที่สำคัญก็คือมันชัดๆว่ามาดามน้องก็เป็นบยศรุ่น15หมายเลข35ครับแต่ผมไม่ได้กล่าวหาท่านนะครับท่านนายกชี้แจงได้แต่คนไปกล่าวอ้างมันก็จะใช้คอนเนคชันเหล่านี้ครับท่านประธานครับมันมีข้อศึกษาของรองศาสตราจารย์ดร.ดวลน้อยตรีรัตน์ท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ไม่เสียหายครับท่านได้วิเคราะห์วิจัยมาว่าในเมืองไทยเดี๋ยวนี้ครับมีสถาบันหลักๆอยู่ประมาณ 7-8 สถาบันทุกคนอยากเข้าไปร่วมเรียนผมเองก็เป็นศิษย์ปปร.ครับพระปกเกล้าเราเข้าไปเนี่ยหลายรุ่นหลายคนหลายท่านดีมากครับนั่นหมายถึงว่าเขาจะได้เอาคอนเนคชันระหว่างกระทรวงความสัมพันธ์ระหว่างการติดต่อประสานงานแต่ละกรมให้มันคล่องตัวดียิ่งขึ้นครับแต่ท่านประธานเชื่อไหมครับผมยืนยันว่ามันมีอยู่จริงก็คือคนบางคนที่เข้าไปแสวงหาผลประโยชน์นั่นหมายถึงว่าเรียนทุกหลักสูตรไม่ได้ตั้งใจเรียนหลักสูตรอะไรเลยครับนั่นหมายถึงเข้าไปขอคอนเนคชันอย่างเดียวและที่สำคัญก็คือทำให้สถาบันเหล่านี้เสียหายครับผมเรียนว่าณวันนี้เนี่ยใครๆก็อยากเรียนวปอครับเพราะว่าทหารเป็นใหญ่ทหารมีอำนาจทหารสั่งการและได้ทุกอย่างอย่างที่เพื่อนสมาชิกพวกเราได้แชร์ให้เห็นนะครับแต่ท่านประธานครับมีพรรคพวกผมที่อยู่บริษัทก่อสร้างใหญ่ๆครับเขาบอกว่าทุกปีวปอเปิดมาต้องใช้คอนเนคชันของคนที่มีบารมีของศิษย์เก่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเขาจะต้องได้โควต้า2หรือ3คนเขาสั่งให้ผู้บริหารบริษัทเขานะครับคุณเข้าไปเรียนคุณเอาบัตรเครดิตไป10ล้านจ่ายไม่หมด10ล้านแสดงว่าคุณคอนเนคชันแย่เรื่องอย่างนี้ปล่อยให้เกิดขึ้นได้ยังไงครับผมไม่แน่ใจผมไม่ได้กล่าวหาแต่ท่านนายกต้องตอบผมฝากท่านประธานนะครับว่าโครงการอันนี้ครับเป็นโครงการที่บกพร่องเป็นโครงการที่มีนอกมีในเป็นโครงการที่รัฐเสียหายแน่นอนหลังจากผมอภิปรายนะครับท่านประธานครับผมเซ็นหนังสือเรียบร้อยแล้วครับจะร้องปปช.ชัดเจนจะเกี่ยวกับมาดามที่มีอิทธิพลหลังทำเนียบหรือไม่ผมไม่ทราบแต่ท่านนายกผิดพลาดแน่นอนครับนั่นหมายถึงท่านละเว้น157สำนักงานตม.บอกให้ท่านยกเลิกท่านก็ไม่เลิกไม่เลิกไม่พอแถมเพิ่มตังค์ให้เขาอีกยกเว้นข้อกำหนดเยอะแยะไปหมดค่าปรับก็ไม่มีค่าอะไรก็ไม่ได้ที่สำคัญครับท่านประธานครับเครื่องมือไมโอเมตริกเนี่ยครับณวันนี้ใช้ได้จริงเหรอครับผมมีข้อมูลหลังสุดไม่กี่วันนี้ครับมีการอภิปรายนอกสภาและมีการพูดถึงบริษัท 1MDB ครับผมเห็นตกใจครับเพราะอะไรครับคู่กรณีที่ลงหนังสือพิมพ์เนี่ยครับผ่านด่านตลอดไบโอเมตริกมีทำไมครับคุณมีหมายแดงจากมาเลเซียก็ไม่จับเขาให้เข้าออกเข้าออกอยู่บ้านเราหลายครั้งและที่สำคัญคืออะไรครับมีหมายจับแดงจากสิงคโปร์ก็ไม่จับเขาครับมีเข้าออกเข้าออกอีกหลายรอบครับและที่สำคัญก็คือโครงการนี้ครับกล่าวหาท่านนายกอย่างร้ายแรงครับท่านเสียหายไปทั่วโลกเลยครับไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์ยุโรปEU เดือดร้อนหมดครับผมก็ยังไม่เชื่อท่านนายกใช้โอกาสนี้ชี้แจงนะครับเพราะท่านอยู่ไม่ได้แน่ครับผมเรียนท่านนายกว่าถ้าท่านอยู่ได้ปี63ท่านเก่งมากครับ
พราะขณะนี้เนี่ยกระแสทุกเรื่องทั้งต่างประเทศในประเทศผมขออนุญาตให้กำลังใจนะครับน้องๆนักศึกษาท่านไม่ต้องห่วงครับท่านออกมาเรียกร้องในทางที่ถูกต้องและไม่ได้ยุยงให้ท่านนะครับเพียงแต่ว่าท่านแสดงออกแบบนี้ให้นายกได้รับรู้บ้างครับไม่ได้มีคนเชียร์ท่านอย่างเดียวผักชีโรยหน้าอย่างเดียวท่านครับมีเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะต้องขอให้ท่านนายกได้ตอบมันมีหนังสือเมื่อวานนี้ท่านวิโรจน์ลัคนาอดิศรขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับท่านได้กรุณาแจ้งไว้ว่าท่านไปเห็นนายพอพานเกี่ยวข้องด้วยผมก็เผอิญได้ข้อมูลมาครับนายพอพานคนนี้ครับบอกยาวไปก็ได้ครับมีบริษัทชื่อสอเสือกับขอไข่ครับชื่อจริงนามสกุลจริงอยู่ที่ผมครับแต่ว่าเนื่องจากท่านประธานชวนได้วางบรรทัดฐานไม่อยากให้เอ่ยชื่อสิ่งที่ผมตกใจมากกว่านั้นท่านประธานครับมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีหมื่นกว่าล้านครับมายังไงครับวัน MDB หรือเปล่าครับสิ่งที่ผมได้รับข้อมูลมาผมไม่เชื่อครับท่านประธานครับมีการพูดจาแล้วก็ให้ผมได้พิสูจน์ท่านเชื่อไหมครับปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากเราจะเป็น Heaven F of Tourist แล้วนะครับตอนนี้มันเป็น Heaven of Launderer ด้วยครับทั้งอาชญากรทั้งผู้ก่อการร้ายทั้งนักฟอกเงินรายใหญ่เข้าออกประเทศไทยโดยไม่ต้องมีไบโอเมตริกครับท่านประธานรู้ไหมครับหมื่นกว่าล้านบัญชีอยู่ที่ผมฮะเดี๋ยวผมจะเอามอบให้ท่านประธานทั้งหมดเลยครับมาได้ยังไงครับกฎธนาคารแบงก์ชาติเนี่ยเขาบอกว่าโอน2ล้านท่านต้องแจ้งที่มาที่ไปเอาไปทำธุรกรรมอะไรแต่อันนี้หมื่นกว่าล้านในขณะที่ท่านรับเป็นนายกท่านดูแลเรื่องนี้ผมไม่รู้ว่าท่านสมคิดไม่ได้อภิปรายท่านนะครับแต่ท่านรู้หรือเปล่าหมื่นกว่าล้านบริษัทเดียวคนคนเดียวเบอร์บัญชีก็มีทำอะไรครับแบบนี้ประเทศอยู่ได้หรือครับอ้อผมก็เลยชักดึกถึงว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมเลือกตั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยครับเงินเหล่านี้หรือเปล่าเราจะปล่อยให้ประเทศเพื่อนบ้านที่วัน MDB ใช้อำนาจเหล่านี้มาแทรกแซงประเทศไทยหรือเปล่านอกจากจะมีก่อการร้ายนอกจากจะมีเรื่องเกี่ยวกับฟอกเงินแล้วยังมีอะไรอีกเยอะแยะครับท่านท่านครับผมขออนุญาตว่าผมไม่ไว้วางใจท่านนายกเอกสารทั้งหมดที่ผมพูดผมรับผิดชอบเบอร์บัญชีในการโอนเงินหมื่นกว่าล้านก็มีอยู่ที่ผมเรียนท่านว่าณโอกาสนี้นะครับผมขอไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาข้อหาอื่นเยอะแยะผมไม่อ่านนะครับแต่ที่ตรงกับที่ผมกล่าวหาท่านก็คือท่านปล่อยให้มีการทุจริตเต็มบ้านเต็มเมืองใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองบริวารพวกพ้องเข้าข้างคนชั่วที่เป็นพวกโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกของพี่น้องประชาชนโดยรวมและบริหารราชการแผ่นดินโดยขาดความรู้ความสามารถผิดพลาดบกพร่องในกระบวนการยุติธรรมและเรียกได้ว่าในยุคนี้เป็นยุคที่ยุติหมดตรงท่านทุจริตต่อหน้าที่ท่านละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและที่สำคัญครับท่านท่านครับท่านไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ครับการบริหารและการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาส่งผงกระทบความเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างกว้างขวางเป็นยุคที่ทุจริตเฟื่องฟูผมขอโอกาสว่าหากปล่อยให้ท่านบริหารราชการแผ่นดินต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจนประเทศถึงคราวล่มจนได้ครับท่านประธานครับขอบพระคุณท่านประธานครับผมไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและรัฐบาลชุดนี้ให้บริหารประเทศชาติต่อครับขอบพระคุณครับครับท่านนายกรัฐมนตรีขอตอบชี้แจงเชิญท่านนายกครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทั้งหลายขออนุญาตกล่าวชี้แจงคำอภิปรายของท่านดังนี้นะครับเรื่องแรกผมก็ขอความเป็นธรรมนิดนึงว่าในเรื่องของการเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นร่วมรุ่นกันเยอะแยะนะเพราะนั้นการเป็นเพื่อนร่วมรุ่นหมายความว่าจะต้องไปร่วมกันทำความไม่ดีขึ้นมาเพราะนั้นทุกคนก็มีร่วมรุ่นท่านก็เป็นใช่ไหมเพราะนั้นถ้าอย่างนี้ถ้าพูดในเรื่องเหมาจ่ายแบบนี้ผมคิดว่าหลายคนหนีไปเนี่ยเพื่อนร่วมรุ่นก็เยอะเหมือนกันนะก็ลองไปตามดูสินะทุกคนก็ต้องทุจริตกันหมดนะมั้งผมว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลนะผมคิดว่าภรรยาผมเนี่ยเป็นครัว